เห็นภาพจากน้ำในอำเภอเมืองน่านนี่น้ำเชี่ยวมากๆนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่เราพูดถึงพายุโซนร้อนเบบินคาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เกิดตามมาคือตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2รายด้วยกันนะคะขณะเดียวกันก็นอกจากผู้คนที่ได้รับผลกระทบแล้วกระทิงค่ะในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะก็ตายเหมือนกันจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเนี่ยตอนนี้พบเป็น8ตัวแล้วค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะไปดูกันที่พะเยาก่อนละกันนะคะแม่น้ำบงค่ะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็คือไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ยังไหลเข้าไปในพื้นที่ตำบลศพบงอำเภอภูซางเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทางผู้ใหญ่บ้านศพบงก็บอกว่าได้มีการประกาศเตือนทุกครัวเรือนแล้วนะคะให้เก็บของขึ้นที่สูงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ถูกน้ำท่วมนะคะเนื่องจากน้ำบงได้สูงขึ้นแล้วก็ไหลผ่านที่หน้าวัดศพบงเข้าไปในหมู่บ้านแล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นน้ำท่วมหมู่บ้านในรอบ7ปีนอกจากนั้นนะคะที่อำเภอปงพะเยาค่ะก็พบผู้เสียชีวิตน้ำท่วม1รายนะคะคือนายสุขสันต์ปินตาอายุ53ปีคือลงไปเก็บเศษพวกผักตบชวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเศษสวะนะคะออกจากท่อระบายน้ำแต่ว่าพลัดตกลงไปแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดร่างหายไปนานกว่า1ชั่วโมงคือสุดท้ายเนี่ยก็ไปพบศพที่ลำน้ำด้านข้างวัดบุญเรืองนะคะก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก80เมตรด้วยกันครับอีกหนึ่งจังหวัดค่ะจังหวัดลำปางนะคะไปดูกันหน่อยนะคะน้ำก็ท่วมเช่นเดียวกันนะคะคือมันเป็นน้ำป่าที่ไหลลงมาจากยอดเขาในอุทยานแห่งชาติดอยหลวงท่วมหมู่บ้านที่แม่หีดตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะระดับน้ำเนี่ยสูง1เมตรเลยบางจุดเนี่ยเชี่ยวกรากนะคะประชาชนกว่า30หลังคาเรือนต้องเร่งเก็บของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงน้ำป่าที่ไหลตอนนี้นะคะก็คือไหลลงสู่ที่ต่ำคือมาจากที่สูงแล้วก็ไหลลงสู่ที่ต่ำนะคะแม่น้ำวังก็ล้นทะลักเลยนะคะเข้าบ้านเรือนประชาชนก็ที่อำเภอวังเหนือตรงนี้นะคะ200หลังคาเรือนนะคะในตำบลวังซ้ายน้ำสูงกว่า1เมตรบางจุดเนี่ยสูงถึง2เมตรเลย2เมตรนี่มิดหัวเลยนะครับโอ้นี่แบบว่าสูงมากนะคะแล้วก็ดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังยิ้มออกนะครับนะคะก็ยังใจสู้กันอยู่นะคะที่อำเภอวังเหนือก็ประกาศให้บ้านเรือนเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวังก็อยากจะให้เก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็ให้อยู่ในที่ปลอดภัยด้วยนะคะครับมาดูอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนค่ะสั่งปิดพื้นที่โซนน้ำตกเป็นเวลา2วันห้ามเลยนะคะห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปข้างในโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องกันแล้วนะคะ2วันที่ผ่านมาแล้วก็สีน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะขุ่นไหลลงมาอย่างต่อเนื่องส่วนบริเวณบ่อน้ำแร่แล้วก็น้ำพุร้อนยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะแต่ว่าเข้าไปก็ดูกันหน่อยละกันใช่ครับนะคะเพื่อความปลอดภัยต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านทรงพลสวัสดิ์ธรรมก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลวังเหนือที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางด้วยครับไปติดตามกรณีของเด็กชายวราเทพปานคล้ำอายุ3ขวบน้องเนี่ยเสียชีวิตจากการพลัดตกลงไปในน้ำป่าที่ไหลผ่านหมู่บ้านป่าโป่งห้องไห่หมู่10ตำบลทุ่งหัวอำเภอวังเหนือนะครับจุดที่ตกลงไปเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ด้านหลังบ้านนั่นเองที่น้องวราเทพอาศัยอยู่ขณะที่เขาเดินไปดูน้ำป่าที่ไหลมาตามร่องน้ำเพียงคนเดียวคือเด็กอายุ3ขวบไงบางทีรอดพ้นจากสายตาผู้ปกครองก็เกิดอันตรายแบบนี้ได้ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ